าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 11:02 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีพอใจบลูมเบิร์กจัดอันดับไทยรับมือโควิด-19 ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจ 11:18 น.จุรินทร์จี้ทุกฝ่ายควรชัดเจนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประชาชนจะได้ทำตัวถูกผู้สมัครจะได้เตรียมพร้อมขณะยืนยันคนแห่ซบพรรคประชาธิปัตย์ลงส.ส. 11:35 น.สุรชาติเพื่อไทยหาเสียงวันสุดท้ายควงนายแพทย์ชนน่านขึ้นรถแห่ตระเวนพบประชาชนเชื่อประชาชนอยากเห็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและสุจริตขณะนายแพทย์ชนน่านอ้อนขอให้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆวันออกมาน้อยจะสู้พวกนอกกติกาไม่ได้ล่าสุด 11:57 น.คราบน้ำมันสีดำและสีน้ำตาลโผล่เข้าหาดแม่รำพึงแล้วส่งกลิ่นเหม็นฉุนคลุ้งหาดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup